มาดูเรื่องดีๆที่ทําให้ประชาชนยิ้มได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ารัฐอาจจะต้องกลุ่มขมับนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการโอนวงเงินสิทธิ์เราชนะครังแรกจํานวน2,000บาทนะคะให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลนะคะของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันลงไปถึงคนละครึ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปปรากฏว่ายังไม่ทันถึง1นนาทีนะคะเมื่อเช้าเนี่ย ระบบของเป๋าตังล่มทันทีค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าผู้ในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่เมื่อเช้านี้แอปเป๋าตังเนี่ยล่มนะคะโดยบอกว่าเป็นเพราะวันนี้กระทรวงการคลังเนี่ยโอนวงเงินนะคะสิทธิ์เราชนะคลังแรกจํานวน2,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลนะคะของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันคนละ แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เว r ร b y w e b เราชนะ .com ซึ่งก็มีกว่า10ล้านคนแล้วทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจกันนะคะเข้าใจแหละว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงวันนี้นะ,ะเพราะว่าเป็นวันที่มีความหมายสําหรับหลายคนจริงๆนะคะก็แห่เข้าไปใช้ในระบบพร้อมกันค่ะ ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดคะคุณผู้ชมระบบล่มทันทีตั้งแต่ยังไม่ถึง1นาทีแรกด้วยซ้ำนะคะโดยคุณกุลยาเนี่ยบอกว่าการที่แห่เข้าไปใช้ระบบพร้อมกันเนี่ยทำให้ระบบเนี่ยเกิดความหน่วงนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเช้าก็เลยมีการ ขอความร่วมมือบอกว่าให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยทยอยเข้ามาใช้บริการแล้วก็ยืนยันว่าแอปเปาตังเนี่ยไม่ได้ปิดทําการแค่ลมเบาๆนะคะแล้วก็ยังเปิดให้บริการตามปกติโดยนางสาวกรยาบอกว่าประชาชนทั้ง2กลุ่มเนี่ยสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ผ่านแถบแบนหรือว่าแบนเนอร์เราชนะนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตางังแล้วก็จะได้รับ,บวบเงินสิทธิ์เพิ่ม เป็นรายสัปดาห์ก็คือทุกๆวันพฤหัสบดีจนวงเงินนะคะสิทธิ์เนี่ยครบ7,000บาทโดยสามารถที่จะสะสมวงเงินสิทธิ์ที่ได้เนี่ยนะคะและใช้จ่ายเพื่อชำระเป็นค่าสินค้าค่าบริการ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินหรือว่าร้านคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็บริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็มีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย13.69ล้านคนไปแล้ว2ครั้งแล้วก็เริ่มงดแรกนะคะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่ สิ็ดกุมภาพันธ์กลุ่มผู้ถือบัตรเนี่ย มียอดใช้จ่ายนะคะบงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วจํานวนทั้งสิ้นกว่า14,000ล้านบาทอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้ามีเสียงสะท้อนจากบรรดาชาวเน็ตนะ,ะซึ่งประสบปัญหากับการเข้าไปใช้ระบบของแอปเป๋าตังเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตั้งแต่6กโมงเลยนะก็เลยมีการโพสต์กันโดยเฉพาะใครที่เปิดไปในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องของกรณีที่แอปเป๋าตังล่มเนี่ย โดยมีการสะท้อนถึงปัญหาต่างๆมากมายนะคะอาทิวิธีการใช้ที่ยังใช้ไม่เป็นบางคนก็เข้าใจว่าจะต้องโอนเงินของตัวเองเข้าไปก่อนเหมือนกับคนละครึ่งหรือเปล่านะถึงจะใช้เาราชนะได้ซึ่งก็เลยกลายเป็นความสับสนที่ไปผูกโยงกับโครงการคนละครึ่งนะฮะหลายคนก็เลยงงมากเลยเจะเริ่มต้นอย่างไงนะบางคนไม่รู้ว่าการใช้เงินเราชนะเนี่ยจะต้องสแกนผ่านแอปเป๋าตังคคือบางคนไปคิดเอาเองนะคะบอกว่า เอ๊ ه, หรือว่าสามารถที่จะโอนออกไปใช้เป็นเงินสดได้บางคนก็มโนไปว่าเอ๊ ه, สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้นะฮะขณะที่บางคนก็ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จโดยระบุว่าสแกนหน้าเกือบ20รอบจนหน้าเปื่อยนะก็ยังไม่ผ่านค่ะก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาแนะนําว่าให้ยืนยันที่ตู้ ATM ก่อนนะตู้ ATM ของกรุงไทยสีเทาะคะ่ะแล้วก็ค่อยกลับมายืนยันที่มือถือนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ถึงภาพของผู้ที่รอลงทะเบียนราชนะที่หน้าธนาคารกร ไทยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโอ้โหเมื่อเช้าวุ่นวายมากเลยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่านี่เป็นบรรยากาศวันแรกนะคะหลังจากที่มีการโอนเงินเข้าไป2,000บาทนี่แหละคะ่ะ ของเราชนะเนี่ยกระทรวงการคลังมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะคะว่าบางทีได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมีผู้หลอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปติดตามข้อมูลการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าถ้าจะดูข้อมูลข่าวสารต่างๆความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเราชนะให้ดูผ่านทางเว็บไซต์เราชนะ .com คําว่าเราชนะเป็นภาษาไทย w w w b เราชนะ .com หรือจะเป็นเว็บไซต์ w w w .mof mof.go.th หรือว่าใน Facebook ที่ชื่อเป็นภาษาไทยนะคะเขียนว่าสถานีข่าวกระทรวงการคลังหรือจะไปที่เว็บไซต์ w w w f p o g o t h หรือจะเป็น Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทั้ง3แหล่งนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ส่งตรงจากกระทรวงการคลังค่ะ